สวัสดีครับวันนี้โปรไดพามาชม McLaren 765LT ครับ Spider ตัวใหม่ล่าสุดครับตัวนี้ที่พัฒนาต่อจาก 765LT Coupe นะครับจำนวนการผลิตของตัวนี้อยู่ที่765คันอัตราเร่งนะครับ0ถึง200เนี่ยประมาณ7วินาทีครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเข้ามาติดตั้งท่อ Novitec ครับจะมีท่อนเทอร์โบอัลเลตเลยเทอร์โบอัลเลตท่อนเนี้ยที่เยอรมันเนี่ยเคลมว่าเพิ่มมากถึง17แรงม้าแล้วก็จะมีท่อนที่ทดแทนแคปเดิมเปลี่ยนของ Novitec เข้าไปใหม่เป็นวัสดุอินคอร์เนลด้วยนะครับที่ใช้ในรถฟอร์มูล่า1แล้วก็มีฮีทชิลฉนวนกันความร้อนที่ผลิตด้วยทริปเปิ้ลไนโกครับเป็นทองคำนั่นแหละครับ24กรัตแล้วก็ท่อท่อนหลังครับเหมือนกันมีฮีทชิลคุมเข้ามาที่วัสดุตัวท่ออินคอร์เนลครับพร้อมกับปลายท่อที่เป็นทองคำแท้ตัวนี้ครับ24กรัตพร้อมครอบด้วยกับปลายท่อคาร์บอนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงตัวนี้ดูครับHmm.